และเอกก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะเป็นรองพื้นเนื้อแมทนะคะเขาเคลมมาว่าเบาสบายผิวถึงขีดสุดราวอากาศปกปิดเนียนสนิททุกองศานะคะเกลี่ยง่ายเลื่อนสบายผิวราวกับขนนกไม่ตกร่องสีไม่ดับระหว่างวันนะคะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อได้ดีพร้อมควบคุมความมันยาวนาน8ชั่วโมงโดยไม่เป็นคราบค่ะตัวนี้ขนาด5กรัมนะคะราคา49บาทซื้อหาซื้อได้ตัวนี้ในเซเว่นมันจะขายแค่เบอร์03นะคะสีสำหรับผิวขาวเหลืองเนาะแต่ว่าเอียเป็นคนผิวคือออกโทนผิวสีแทนไปเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองใช้กันนะคะว่ารองพื้นตัวนี้จะปกปิดนะคะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้ดีสีไม่ดับระหว่างวันจริงหรือเปล่านะคะก็วันนี้เอจะไปเปลี่ยนยางจัดฟันนะคะซึ่งจะต้องใช้เวลาทั้งวันแหละเพราะว่าจะไปซื้อของนะคะไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปหาอะไรกินด้วยก็อยากจะมาจับที่ทำแล้วเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวจะมาให้ดูผลกันเนาะมาลองกันเลยเดี๋ยวจะมาสวอทให้ดูบนหลังมือก่อนนะคะมาในรูปแบบของขาวไปสำหรับผิวปีนเนาะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยคอนทัวร์หน้าเอาเพื่อให้มันเข้ากับหน้าแต่ก็สีผิวของเราเนาะโอเคเดี๋ยวพอลองเมื่อกี้เอแอบไปลงครีมบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลองลงรองพื้นกันเลยนะคะขาวมากเดี๋ยวว่ามันขาวไปสำหรับคนผิวสีแทนนะคะเดี๋ยวจะมาใช้ฟองน้ำนะคะในการเกลี่ยเนาะคือพอใช้ฟองน้ำเกลี่ยนะคะก็เห็นได้ว่าสีมันไม่ได้ขาวมากนะคะก็คือแต่ถ้าเกลี่ยกับมือเองว่ามันจะน่าจะขาวกว่านะเดี๋ยวเรามาทาอีกข้างนึงเลยนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมทาคอด้วยนะถ้าไม่ทาคอนี่หน้าแบบแน่ค่ะอันนี้เอลงไปแค่รอบเดียวนะคะก็จะเห็นว่าความปกปิดเอว่ามันปกปิดปาน
ลางนะคือเห็นรอยสิวตรงนี้เห็นป่ะคะมันก็ไม่ได้ปกปิดเนาะปกปิดแหละแต่ว่าไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นนะคะรอยสิวเดี๋ยวเอจะลองใช้รองพื้นนะคะลองแถบๆดูบริเวณที่เป็นสิวน้อยอีกเลเยอร์นะเดี๋ยวลองจริงๆอะแบบคือถ้าจะใช้อะแนะนำให้แบบเกลี่ยทีละนิดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแห้งไวนะคะแมตต์ไวนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของควบคุมความมันนะคะแล้วก็เรื่องสีไม่ดอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตอีกทีนึงค่ะก็ขนาดนี้นะคะค่ะและเอกก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่วันนี้ไปเปลี่ยนยามจัดฟันนะคะแล้วก็ไปซื้อของกินนะคะไปช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าเยอะมากนะคะรวมถึงเครื่องสำอางด้วยก็วันนี้ก็เดินไปเดินมาก็สมบุกสมบันอยู่นะคะแล้วก็แต่งหน้า 9:30 ใช่ป่ะคะประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็15นะคะก็เป็นเวลาทั้งหมด7ชั่วโมงนะคะที่ได้ทำการทดสอบความมันบนใบหน้านะคะก็หลังจากที่ผ่านไป7ชั่วโมงนะคะหน้าก็ประมาณนี้เลยค่ะก็ถามว่ารองพื้นอะไรหลุดไหมนะก็มีหลุดนะคะที่ต้องจมูกนิดเดียวเองแต่ว่าไม่เยอะนะก็ถ้าดูจริงๆถ้าดูในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าในกระจกเนี่ยก็คือจะมีความมันเล็กน้อยนะคะบริเวณช่วง T โซนนะคะเพราะว่าเอเป็นคนผิวผสมนะคะก็จะมันช่วง T โซนนะคะแล้วก็ในส่วนตรงคางตรงนี้นะคะก็จะมีรองพื้นแล้วก็แป้งหลุดออกบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เอกกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยเอกก็แปรงฟันนะคะซึ่งมันก็ไปกับน้ำเนาะก็แต่ไม่ได้แบบหลุดออกไปจนน่าเกลียดน่ากลัวนะคะส่วนรอยสิวที่เมื่อเช้าโปะไว้นะคะมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะเรามาทดสอบความมันกันดีกว่าว่าสามารถควบคุมมันได้นาน8ชั่วโมงไหมนี่เอกก็เอาแบบ7ชั่วโมงนะเพราะว่าเยอะแล้ว
เรียนสนิทปกปิดไหมก็ปกปิดในระดับปานกลางนะคะถ้าให้คะแนนก็จะให้ 3.5 เต็ม5แล้วกันค่ะเพราะว่าเอรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถที่จะปกปิดรอยสิวของเอได้แบบในระดับดีมากนะคะส่วนความเรียบเนียนเนียนสนิทเนี่ยยอมรับเลยว่าตั้งแต่ทาแค่ทาครั้งเดียวค่ะเลเยอร์เดียวก็คือแบบทาแค่รอบเดียวก็จะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยเนียนนะคะแบบเรือรูขุมขนไปทำให้หน้าเราดูเนียนขึ้นนะคะส่วนกันน้ำกันเหงื่อได้ดีไหมในระหว่างวันนะคะมันก็มีเหงื่อออกนะคะแต่ว่าอีกก็ไม่ได้ซับนะคะมันก็จะแห้งไปถามว่ามันเป็นข้ามไหมมันก็จะมีแบบเรียกอะไรนะมันตกล่องหรอหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวให้ดูที่จมูกก็คือไม่มีคราบนะก็ถือว่าผ่านนะคะในส่วนของเรียบเนียนสนิท A ให้5เต็ม5เลยค่ะแล้วก็ความเกลี่ยง่ายมากแล้วก็แห้งไวนะคะอันนี้แนะนำว่าให้ทาทีละข้างนะเพราะว่าถ้าเราทาทั่วทั้งหน้าแล้วก็มันเกลี่ยเนี่ยอาจจะเกลี่ยไม่ทันเพราะมันแห้งไวมากนะคะแล้วก็มันจะเซ็ตตัวเป็นน้ำแบบอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ตกร่องไหมถ้าในกล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่านี่ก็คือมีตกล่องบ้างนี่นะตรงล่องน้ำหมักเนี่ยค่ะมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ชัดนะต่อมานะคะสีไม่ดอกระหว่างวันอันนี้เอรู้สึกว่ามันก็ดอกลงนะก็ดอกลงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะมากเต็ม5ก็ให้ 4.5 เต็ม5แล้วกันค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือการควบคุมความมันยาวนาน8ชั่วโมงนะคะโดยไม่เป็นคราบอันนี้เอทดลองแค่7ชั่วโมงนะคะแต่รู้สึกว่ามันน่าทึ่งมากก็คือมันเนี่ยค่ะอย่างที่เอจะไปดูก็คือมันออกมาน้อยมากนะคะก็การควบคุมความมันนะคะถือว่าทำได้ดีเยี่ยมนะคะเอให้คะแนน5เต็ม5เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้นะคะเพราะว่าผิวหน้าของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะผลิตภัณฑ์อะไรนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยมันก็จะขึ้นผลลัพธ์ที่ใช้อ่ะมันจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนนะส่วนตัวของเอเองเนี่ยเป็นคนที่มันแค่ช่วงทีโซนแล้วก็ไม่ได้มันเยอะอะไรขนาดนั้นค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเนี้ยเอ็มควบคุมความมันได้อยู่นะคะเพราะว่าปกติตรงเนี้ยกันหน้าแก้มเนี่ยจะเยิ้มออกมานะคะแต่ตัวเนี้ยไม่เยิ้มเลยดีมากๆนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะใช้แล้วดีหรือไม่ดียังไงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเอ็ดจะตามไปอ่านสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูการชมกันจนมาถึงณเวลานี้นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะเอ็ดรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเหมาะกับคนที่ผิวขาวกว่าเอ็ดก็คือคนที่มีเหลือขึ้นไปค่ะแต่ถ้าคนที่มีผิวสีแทนเหมือนกับเอนะคะแนะนำให้ไปซื้อที่ศูนย์ความงามคิวเพลสเลยดีกว่านะคะเพราะว่ามีเฉดสีให้เราเนี่ยเลือกให้เข้ากับสีผิวของเรานะคะส่วนอันนี้นะคะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อครีมมันเป็นยังไงก็แนะนำให้หาซื้อกันได้นะคะที่ 7-Eleven นะคะแค่49บาทเท่านั้นนะคะก็คือซื้อมาลองเนื้อมันก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบนะคะก็ค่อยไปซื้อที่มันเป็นเฉดสีตรงกับเรานะคะส่วนตัวนะคะคิดว่าซองนี้ก็ใช้ได้ทุกสีผิวนะเพราะมันอยู่กลางนะคะแต่ว่าถ้า
าคนที่มีผิวขาวขึ้นไปนะคะก็คือแนะนำให้ใช้ตัวนี้เป็นรองพื้นทั้งหน้าก็ได้แล้วค่อยเพิ่มไฮไลท์เอานะคะส่วนใครที่มีเฉดสีแทนผิว2สีที่อันเดอร์โทนลงมานะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแนะนำให้ใช้แป้งที่เป็นเบอร์ที่มันสีดรอปลงมาหน่อยนึงนะคะมันจะได้เข้ากับหน้าของเรานะคะหน้าของเราจะได้ดูไม่ลอยไม่วอกจนเกินไปหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้เอ๋ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเอ๋เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายรองพื้นนี้นะคะถูกและดีมีอยู่จริงค่ะแนะนำให้ไปตำนะคะเพราะว่าใช้ดีจริงๆนะคะ